สวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมาทำก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่กันนะครับทีนี้เมื่อวานเนี้ยเราก็ทำเส้นใหญ่ผัดซีอิ๊วเนื้อไปแล้วนะครับนี้เส้นใหญ่เหลือเราก็มีไก่อยู่ไก่ก็เราก็มีอยู่แล้วนะครับนะคือไก่อกไก่นะครับอกไก่เนี้ยก็คือซื้อมาให้ลูกๆ กิน3ตัวนะครับนะครับก็เลยแย่งลูกมากินนะครับแล้วมีปลาหมึกกรอบด้วยปลาหมึกกรอบเนี่ยก็คืออาทิตย์ที่แล้วซื้อมาทำอะไรเขาเรียกว่าอะไรจุกี้แห้งนะครับทำไปครึ่งตัวนะครับก็เลยครึ่งตัวนะครับก็วันนี้ทำพอเส้นใหญ่เหลือก็ทำในก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่นะครับมาดูส่วนผสมกันนะครับง่ายๆมากนี่ครับส่วนผสมง่ายมากเส้นใหญ่นะครับเราก็ตัดให้มันเป็นชิ้นใหญ่หน่อยตามที่เราชอบนะครับเพราะนี่จากผัดก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่เนี่ยเราก็อย่ารวนมากนะครับใช้เส้นเล็กๆนะหั่นเล็กๆเนี่ยมันจะเละนะครับหั่นในเส้นพอประมาณนะครับแล้วแต่เราชอบอ่ะก็หนาพอสมควรนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เนื้อไก่นะครับเนื้อไก่เราก็หมักไว้แล้วนะครับหั่นไปแล้วนะครับหมักไว้แล้วก็หมักในเรื่องของใส่พริกไทยนะครับหมักให้มันนุ่มนะครับหมักครั้งคืนไว้นะครับพริกไทยแล้วก็มีซีอิ๊วขาวนะครับน้ำมันหอยในนึงน้ำตาลแค่นี้ครับแล้วก็ใส่น้ำลงไปแค่นี้เองนะครับแล้วก็มีไข่ไก่2ฟองแล้วก็มีปลาหมึกกรอบแค่นี้เหลือแค่นี้นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาผัดกันเลยนะครับพอน้ำมันร้อนนะครับเราก็ใส่ไก่ลงไปเลยครับนะครับใส่ไก่ลงไปเลยนี่เยอะมากเลยเนี่ยนี่ขนาดใส่นิดเดียวนะเนี่ยใส่ไก่ไปเลยครับรวนมันก่อนนะครับรวนก่อนนะครับใส่ไก่ไปรวนก่อนกับน้ำมันก่อนนะครับอ่ะนะครับไก่เรานุ่มแล้วนะครับเนี่ยเพราะเราหมักไว้ทั้งคืนนะครับเนี่ยเนี่ยผักแล้วมันจะลื่นให้มันสุกตรงนี้นะครับเวลาผัดไอ้เนี่ยมันต้องไฟแรงๆแล้วก็จะไฟฟ้าครับตอไฟฟ้ามันก็แรงมากไม่ได้มันก็จะสุกแค่นี้นะครับต้องใช้เวลาผัดหน่อยนะครับส่วนไอ้เนี่ยในเรื่องของไอ้เนี่ยมันก็ต้องใช้เรื่องของอะไรครับเรื่องของไฟหน่อยนึงนะครับจริงๆผัดไอ้เนี่ยต้องใช้อะไรเขาเรียกว่าอะไรกระทะไฟฟ้านะครับไอ้กระทะใช้ไอ้เครื่องน้ำมันหมูถึงจะอร่อยนะครับแต่พอดีไม่เอาใช้น้ำมันมาก่อนครับเราก็ตอกไข่ไปเลยนะครับโอเคเราเป็นคนชอบกินไข่เราก็ใส่ไข่ไปเลย2ฟองนะให้มันเซตตัวนิดนึงนะครับยีกันยีไข่ก่อนให้มันฟองนะครับให้มันแตกอ่ะแต่กระทำซ้าก็ได้แค่นี้ครับได้ละเราก็คนไปกับไก่นะครับนะเสร็จแล้วทำอะไรครับเสร็จแล้วเราก็ใส่นี่ลงไปใส่เส้นไปเลยใส่เส้นไปผัดกับมันนะครับเส้นก็พอโดนความร้อนอย่าผัดมากนะครับเพราะว่าเส้นเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะเขาเรียกว่าอะไรเดี๋ยวมันก็จะเขาเรียกว่าอะไรเดี๋ยวมันก็จะมันก็จะนิ่มนะครับไม่ต้องใส่อะไรมันต้องกินแห้งๆนะครับเดี๋ยวเสร็จแล้วค่อยใส่ปลาหมึกนะครับนี่เราก็ปรุงมาเลยนะครับแล้วใส่ซีอิ๊วขาวนะครับใส่ไปโลดซีอิ๊วขาวเสร็จปุ๊บก็ใส่น้ำมันหอยหน่อยนึงหมดพอดีแล้วก็เติมน้ำตาลครับกะเอานะครับเนี่ยนิดนึงโอเคพอแล้วแล้วก็ใส่ซอสสาเขียวซอสปรุงรสหน่อยนึงนะครับแค่นี้พอ
โอเคนะครับอ่ะเราผัดผัดไปเรื่อยๆผัดให้มันมีกลิ่นไหม้นะครับเนี่ยสีเริ่มออกมาแล้วเนี่ยผัดนะครับก็เวลาผัดก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่นะครับเราก็จะไม่ใช้ตะหลิวมากนะครับเราเดี๋ยวเส้นมันจะเละนะครับเราก็ต้องใช้วิธีการเนี่ยนะครับควงกระทะเอานะครับเอาหล่นหมดนะครับนะโอเคนะครับผัดเสร็จแล้วเดี๋ยวก็ไปดูกันนะครับพอเส้นเราได้แล้วนะครับแต่ต้องผัดให้มันมีกลิ่นไหม้ๆหน่อยนะครับพอไก่สุกแล้วเส้นสุกแล้วไข่สุกแล้วเราใส่นี่เลยครับใบมะกรอกไปเลยนะครับทีนี้ก็ทับมันไว้นะครับก็คั่วสักแป๊บนึงนะครับแล้วเดี๋ยวก็เอาขึ้นได้นะครับเดี๋ยวลองมาดูกันนะครับเสร็จแล้วครับก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่ของเรานะครับหน้าตาน่าทานไหมครับเนี่ยน่าทานนะครับโอเคครับขอทานก่อนนะครับทำง่ายๆไม่ยากนะครับเห็นไหมคั่วซะแบบไอ้นั่นเลยอ่ะนะครับมีกลิ่นไหม้ด้วยอ่ะกลิ่นกระทุ้งกระทะนะครับลองทำดูนะครับไม่ยากนะครับบ๊ายบายครับ